อ่ะผมถามคำถามที่ไม่เกี่ยววิชาการดีกว่ามันปวดหัวแล้วถามหน่อยว่าคุณคิดว่าอวัยวะส่วนใดในร่างกายของคุณเนี่ยที่แข็งแรงที่สุดหัวใจเอ้ยทำไมถึงเป็นหัวใจหัวใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในร่างกายของเราอ่ะสามารถที่จะปั๊มให้ชีวิตเราอยู่ถึงทุกวันนี้ค่ะคุณคิดว่าอวัยวะส่วนใดในร่างกายของคุณเนี่ยแข็งแรงที่สุดใจค่ะใจใจมันแข็งแรงเหรอทำไมคุณถึงคิดว่าอย่างนั้นทุกอย่างมันเริ่มต้นด้วยใจถ้าใจเราแข็งแรงทุกอย่างก็ดีขึ้นไปเรียนปรัชญาไหมนี่ไงพูดจริงนะเนี่ยจริงใจแข็งแรงที่สุดคุณเคยร้องไห้ไหมเคยร้องไห้เรื่องอะไรอกหักบ่อยปะนิดเดียวแข็งแรงที่สุดหรอขาทำไมถึงคิดว่าแข็งแรงใช้เปิดประตูใช้ทุกอย่างค่ะอวัยวะส่วนไหนในร่างกายพวกคุณเนี่ยที่แข็งแรงที่สุดหัวใจมั้งคะหัวใจคุณแข็งแรงเหรอแข็งแรงทำไมหัวใจของคุณถึงแข็งแรงก็มันเรียนพยาบาลก็ต้องอึดหรือเปล่าคะนี่เองอ่ะคุณดีกว่าน่าจะเป็นแขนกับขาแสดงว่าคุณมันหนักอ๋อไม่ใช่ก็เวลาที่เราให้การพยาบาลผู้ป่วยเนี่ยต้องใช้แรงค่อนข้างมากค่ะหัวเขาไหมคะหัวแข็งค่ะหัวแข็งเอาอะไรมาตีน้องหน่อยขอเป็นลมหายใจละกันเพราะว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรลมหายใจก็ยังอยู่เหนื่อยใจคุณคิดว่าอวัยวะส่วนใดในร่างกายของคุณแข็งแรงมากที่สุดฟันจริงเหรอฟันคุณแข็งแรงขนาดไหนมันก็กัดได้นะจมเขี้ยวปะไม่ขนาดนั้นเขินเลยวะโอเคถามวันนี้ดีกว่าคิดว่าอวัยวะส่วนไหนในร่างกายของคุณแข็งแรงมากที่สุดตาค่ะตามีผู้ชายหลายคนบอกว่ามองแล้วจะละลายเรานี่เหลวเป็นน้ำเลยล่ะในฐานะที่พวกคุณเรียนพยาบาลมาถ้าเกิดว่าให้ใครบนโลกนี้ก็ได้เนี่ยป่วยแล้วก็ให้คุณไปดูแลเนี่ยคุณอยากจะให้ใครเป็นคนนั้นเอาเป็นดาราศิลปินนักร้องอะไรเงี้ยเอาพี่โป๊ปละกันทำไมถึงเป็นพี่โป๊ปไม่รู้จะดูแลไงอยู่ในอ้อมกอดละกันพี่อ้ําละกันค่ะอ้ํามาพี่แต่งงานเลยไม่เป็นไรเคลียร์ได้ค่ะโอ้เซเลบมากอยากให้พี่ติ๊กป่วยพี่ติ๊กเจษฎาพรด้วยนะคุณอยากดูแลเขายังไงป้อนข้าวป้อนน้ำคุณก็เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยไม่ดูแลหรือคุณบอกคุณจะดูแลเขาพี่ณเดชละกันณเดชถ้าเกิดว่าเขากินมันฝรั่งทอดกรอบมากเกินไปคุณจะดูแลเขายังไงให้เขาเลิกแล้วมากินหนูแทนใช่ไหมใช่คุณดีกว่าอยากให้ป่วยก็ต้องเป็นคุณเขมชาติค่ะใครอ่ะพี่ติ๊กไงคะอย่าลืมฉันจะดูแลเขายังไงก็ดูแลทุกอย่างเลยอะค่ะเขาเมื่อยก็ต้องนวดให้ค่ะเมื่อยขาก็นวดขาค่ะเมื่อยแขนนวดแขนเมื่อยนมเอาใครดีเอาจอชฮาร์ทเน็ตรู้จักจอชฮาร์ทเน็ตเรื่อง Pearl Harbor อะค่ะไปดูกันเรื่อง Pearl Harbor จอชฮาร์ทเน็ตโอ้หล่อมากทำไมคุณถึงอยากดูแลเขาเพราะเป็นผู้ชายที่หล่อมากไม่เคยประทับใจผู้ชายที่หล่อขนาดนั้นไม่เคยคุณดูครั้งแรกเป็นไงอยากเป็นพยาบาลเลยคุณก็เลยมาเรียนพยาบาลใช่ไม่ใช่พี่โป๊ปค่ะคุณอยากจะทำอะไรเขาก็อยากดูแลดำน้ำให้มั้งเรียนถ้าตอนนี้เหรอคะคงเป็นณเดชน์มั้งถ้าได้ดูแลนี่แบบคงมีคนอิจฉาทั้งประเทศอะไรอย่างงี้ขอเป็นกัปตันอเมริกากันจะขี่มอเตอร์ไซค์จะได้มีแบบว่าเกาะกำบังขี่มอเตอร์ไซค์ลงขาขาคุณจะดูแลเขาไงขับแทนเขาสอนมาก่อนเราเขาจะได้ก่อนเราถือขาขาดแต่ก็ยังมีมือถ้าเขาเป็นเกลื่อนที่นมมูลจะทำไงก็รักษาเขาละกันเดี๋ยวเขาก็คงหายแม่ก็ถ้าไม่หายก็ตัดมันทิ้งไปเลยตัดหัวนมทิ้งแล้วไม่ต้องใช้อยู่แล้วมีพี่ติ๊กก็ต้องมีพี่ก้องค่ะพี่ก้องยายเขาเป็นโรคอะไรเป็นโรคอะไรที่แบบว่าเขาต้องนอนอยู่กับเตียงเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะเสิร์ฟเขาถึงเตียงเลยตายเขาไม่ให้ป่วยได้ไหมอ่ะพยาบาลดีใจที่เห็นคนไม่ป่วยไงดารานี่คุณไม่เอาเลยอยากได้เหมือนกันแซคเอฟรอนละกันแซคเอฟรอนอ๋อใครวะเขาเป็นใครก็เป็นดาราฮอลลีวูดเล่นภาพยนตร์เรื่องอะไรฮะ17 again เรื่องนั้นนี่เองทำไมรุ่นถึงจะรู้จักคะพี่ทำไมถึงมันเป็นแซคเอฟรอนโหเขาหล่อมากอยากจับตัวมากอยากทำทุกอย่างให้เด็กสมัยนี้เอาเป็นเจมก็ได้ค่ะเจมจีผู้ใหญ่เขาป่วยเป็นโรคอะไรโรคหัวใจก็ได้เพราะฉะนั้นคุณก็จะไปดูแลใช่ดูแลหัวใจใช่คนนี้ดีกว่าถ้าตอนนี้กำลังฮิตๆเลยก็ต้องเป็นพี่ติ๊กเจษฎาพรสมมติเขาแบบไม่สบายขยับร่างกายไม่ได้คุณจะทำยังไงเขาก็ต้องช่วยทุกอย่างค่ะเช็ดตัวไหมก็ได้ค่ะว่าแล้วคนในครอบครัวค่ะคนในครอบครัวอยากดูแลใครก็คนที่เรารักอะค่ะ
ยอมจะดูแลไงจะดูแลไงถ้าเกิดเป็นคนที่คุณรักเขาป่วยตรงไหนก็ดูแลสมมุติว่าเป็นต่อมลูกหมาโอเคถามคุณหน่อยดีกว่าคุณอยากให้ใครฮะพี่ตีกล้านค่ะพี่กินสีฮะกฤษฎาพรนะพี่ติ๊กช่วงนี้ติ๊กมาแรงเนี่ยคุณอยากดูแลเขายังไงดูแลทุกอย่างเขาเป็นกระเกื้อนที่หน้าอกคุณจะทำไงพาไปหาหมอคุณไม่ดูแลเขาวะดูแลพิธีกรได้ไหมจะดูแลยังไงดูแลสายเหลือเกินเหลือเกินสรวะดูแล MC ได้ไหมได้จะดูแลยังไงก่อนอื่นก็คือต้องดูแลเรื่องจิตใจก่อนต้องตรวจเช็คก่อนใช่ไหมใช่แล้วพอเช็คว่าสมมติสภาพหัวใจล้มเหลวต้องทำไงต้องปั๊มหัวใจก่อนถ่ายปอดคุณรู้หรือไม่กล้ามเนื้อส่วนไหนของร่างกายที่แข็งแรงที่สุดกล้ามเนื้อที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายก็คือลิ้นแปลกใจละสิว่าทำไมอวัยวะเล็กๆที่แทบไม่ได้ใช้งานอะไรเลยถึงถูกเรียกว่าเป็นอวัยวะที่แข็งแรงที่สุดลิ้นเป็นมัดกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ที่อยู่บริเวณฐานของช่องปากมีกล้ามเนื้อมากกว่า60มัดรวมกันทำให้จัดเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่รับรู้ความเจ็บช้ามากแต่รับรสได้เป็นอย่างดีลิ้นทำหน้าที่ช่วยคลุกเคล้าอาหารและรับความรู้สึกเกี่ยวกับรสชาติของอาหารการที่ลิ้นสามารถรับรู้รสชาติของอาหารได้นั้นเพราะมีอวัยวะในการรับรู้รสเรียกว่าตุ่มรับรส taste bud อยู่บนลิ้นตุ่มรับรสมีลักษณะกลมรีประกอบด้วยเซลล์รูปทรงกระสวยและปลายเส้นประสาทที่รับรู้รส3เส้นตุ่มรับรสมีอย่างน้อยที่สุดประมาณ4ชนิดด้วยกันซึ่งจะคอยรับรสแต่ละอย่างคือ 1. รสหวาน 2. รสเค็ม 3. รสขมและ 4. รสเปรี้ยวลิ้นถูกใช้งานทั้งวันด้วยการพูดของเราก็ไม่น่าแปลกที่ลิ้นจะแข็งแรงที่สุดเพราะได้ออกกำลังกายทั้งวันการสมานแผลบนลิ้นสามารถหายเร็วกว่าอวัยวะอื่นและลิ้นยังถูกสารเคมีต่างๆจากรสชาติอาหารที่ทานเข้าไปอย่างเช่นรสเปรี้ยวรสเค็มรสเผ็ดหรือแม้แต่รสหวานแต่ก็ไม่เป็นอะไรนอกจากจะรับในปริมาณมากหรือนานเกินไปรู้อย่างนี้แล้วก็หันมาใส่ใจกับลิ้นของตัวเองบ้างนะจ๊ะแม้จะเป็นอวัยวะที่เรามองข้ามแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายที่เราใช้งานตลอดเวลานะจ๊ะวัยรุ่น